มาดูข้อเนะฮข้อเนี้เขาบอกวาาอ่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ทำให้เราเปลี่ยนวิธีคิดได้โอ้อันนี้สำคัญเลยถ้าเกิดท่านเป็นคนที่สนใจในเรื่องการพัฒนาตนเองเนี่ยก็จะมักจะได้ยินคำพูดที่ว่าเฮ้ยเราอยากเราอยากจะเป็นยังไงเราก็ต้องพาตัวไปอยู่ใกล้คนแบบนั้นหรือว่าไปอยู่ในสังคมที่มีคนแบบที่เราต้องการเป็นเนี่ยนะฮะนั่นะก็คือนัยยะของมันก็คือ ภาพแวดล้อมน,นั่นเองนะถ้าเกิดเราอยากจะเป็นคนแบบนี้แต่เราไปอยู่ใน,ในสังคมที่มันไม่เกื้อกูลเลยเนี่ยมันก็ยากอะ่ะคือพูดอะไรมาก็มีแต่คนไม่เห็นด้วยมีแต่คนเอ้ยเป็นไปได้เหรอทําได้เหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในสังคมที่ใช่เนี่ยนะฮะเราไปอยู่ใกล้ๆคนที่เขาสําเร็จในแบบที่เราอยากจะสําเร็จเนี่ยมันก็จะทําให้เราปรับตัวปรับพฤติกรรมนะฮะไปสู่การเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้น ตอนนี้ลองถามตัวเองนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆฟังผมอยู่หรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาที่หลังเนี่ยลองถามตัวเองซิว่าเฮ้ยตอนนี้สภาไอ้สภาพแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือที่ไหนก็แล้วแต่มันเกื้อกูลต่อการที่จะพาที่จะทําให้ชีวิตท่านไปสู่เป้าหมายหรือไม่นะฮะถ้าเกิดท่านไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยท่านเปลี่ยนได้ไหมนะฮะหรือว่าตอนนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้จะทำไงที่จะเปลี่ยนไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันเกื้อกูลต่อ การพาเราไปหาความสําเร็จนะฮนะคือนะบางทีมันก็พูดง่ายแหละแต่ว่าในการทําจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมันคงคงไม่ได้แต่ว่าขอให้บอกตัวเองแล้วเราก็เริ่มเริ่มตั้งเป้าฮนะเฮ้ยเราต้องไปอยู่ในสภาพแบบนั้นแบบนี้นะฮะมันก็จะพาตัวเราไปสู่จุดนั้นได้นะไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมเหมือนกับผมเนี่ยต่ก่อนอยู่เป็นข้าราชการผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่ไม่ใช่ในแบบที่เราต้องการเนี่ย เรารู้สึกไม่มีความสุขเราไม่สามารถทําในแบบที่เราอยากทําได้เราก็ต้องพาตัวเองออกมาสู่สภาวะแวดล้อมเนี่ยอย่างตอนนี้ผมก็เป็นผู้ประกอบการใช่ไหมเป็นโค้ชนะเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขแต่การที่เราจะออกจากการงานที่เราเคยทําอยู่เนี่ยบางทีมันก็ต้องวางแผนนะใช้เวลานะผมใช้เวลาหลายปีกว่าจะที่จะพาตัวออกมาจากจุดที่ผมไม่มีความสุขอ่ะนะ เพราะนั้นทุกคนทําได้หมดแต่ว่ามันไม่ได้ปุ๊บปั๊บแต่ว่าเราต้องวางแผนแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวจากจุดนี้ไปสู่จุดนี้นะฮะก็ใช้เวลาแต่ทําได้ทุกคนนะฮะ